มาเรื่องนี้ดีกว่าคุณบ๊อบผมจะให้คุณนําเรื่องนี้ไม่คุณก็อ่านไปเลยตามนดะ้อโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องให้คุณแบบอลองเล่านะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเพราะผมเองยอมรับว่าติดตามนางงามแต่ไม่ได้รู้อะไรลึกๆว่าเขามีแบบอะไรยังไงกันก็คือต้องเล่าว่าการประกวดมิ s s u n ิ v e ว s e 2023เนี่ยจัดที่เนี่ยเอลซัวร์เนี่ยหมือนจะผ่านไปเหมือนจะจบลงใช่ไหมจัดที่ไหนนะจัดที่เอลซัวร์โอ้คำหลังนี่ผมชอบปากคุณมากไม ตรงคาว่าดรอเนี่ยเอลส์เวอร์ด์เราก็เราก็ได้นางงามไงได้ไปแล้วนะมิสยูนิเวอร์ส2020เยอะเหมือนกันนะใช่นะครับอันนี้คือประกวดจบไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอนโทเนียโพซิลจากประเทศไทยของเราครับทำลายสถิติในรอบ35ปีเป็นนางงามที่เข้าใกล้มงกุดมากที่สุดนะฮะจนสามารถคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ไปครองได้อันนี้คือต้องบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆคือหลายคนน่ะ ลุ้นอยากให้เธอเนี่ยได้ที่หนึ่งเลยเธอแล้วดูสิมาดิทุกคนไปรับอะที่สนามบินอะอูอ้สนามบินแทบแตกถือว่าแบบหลายคนก็บอกว่าโอ้ในรอบ35ปีที่เราได้เห็นประวัติศาสตร์ของนางงาม,มที่เราส่งเข้าไปประกวดเนี่ยใกล้ม,มงมากที่สุด ถือว่าแล้วน้องก็ทําผลงานได้ดีมากแอนโทเนียทำผลงานได้ดีมากถึงแม้เราจะ่า้มิสนิกกะละกัวนะชื่ออะไรนะเซนิสราซิโอสใช่ก็ไม่เป็นไรแต่บรรยากาศวันที่เธอกลับมานี่โสนามบินแทบแตกคุณบ๊อบคุณได้ไปไหมเนี่ยไม่ได้ไปเราดูในไลฟ์ทำไมคุณไม่ไปอ่ะคุณนี่คือเชียร์น้องมากเลยนะใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ไปแล้วน้องก็แห่งไงเมื่อวานก่อนเขาก็ก็เหมือนขึ้นรถไปแถวสยามแถวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยือดูสินี่ฮะ หลายคนก็มาต้อนรับเธอแต่คราวนี้ดรามา่าคือมันเหมือนจะยังไม่หมดนะฮะต้องบอกเลยว่าวันก่อนแม่ปุ้ย TPN ครับเขาได้ออกมานั่งเมาส์นะฮะเบื้องหลังการประกวด Miss Universe 2023ที่ไม่มีใครรู้นะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงมากใช่เรื่องนี้แรงมากเขาบอกว่ายังไงเหมือนมีคนอิจฉาเลยคุณบอ๊อบใช่ใช่ใช่ ก็คืออย่างนี้เอา,อางี้ก่อน,อนต้องเล่าย่างี้ก่อนว่าดราม่าเ่ยมันมีดรามา่าดราม่ามาเยอะมากดราม่ากับเวทีเนี่ยหลังจากประกวดเสร็จอะดราม่าแรกเนี่ยเป็นเรื่องของมิสยูนเวอร์สนั่นแหละก็คือเซนิสราซิโอใช่ไหมที่ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วแต่นางเขาบอกว่านางไม่สม,มงอง<อ>เ,เป็นเรื่องของความคิดเห็นเนาะบอกว่า,ามมไม่สมมงเรื่องของการตอบคําถามก็ใช้ล่ามเงี้ย <painful> ได้ด้วยเหรอรวมถึงนางเองเนี่ยก็เข้าประเทศไม่ได้อตอนนั้น uh เออเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของรัฐบาลว่านางเคยเข้าไปแบบเข้าไปร่วมเข้าไปร่วมไปไปแสดงออกแสดงทาง แบบขับไล่รัฐบาลเขาอะแหละอเออก็ไม่ได้ทีนี้มาถึงเรื่องของแม่ปุ้ยก็มีดราม่าเรื่องนี้อีกเวทีก็ยังเหมือนยังไม่จบอเออซึ่งแม่ปุ้ยบอกว่าหลานมีคนมาเกลียดหลานย่าโมก็คือน้องแอนโทเนียของเรานี่แหละบอกว่าตอนนั้นเหมือนคุยกันแม่ปุ้ยกับน้องเนี่ยคุยกันเหมือนคุยกันกับเพื่อนในกล้องปรากฏล่มถึงน้องกลับมาแล้วแนละ้มาคุยกันบอกว่าม,มีคนอิจฉาแอนโทเนีย ถึงขั้นอะไรรู้ไหมเธอถึงขั้นอะไรถึงขั้นจะทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางนะให้แอนโทเนียไม่ได้มงกุดแต่ถ้าแอนโทเนียได้เนี่ยจะไงจะถีบตกเวทีว่าอย่างไรทีบตกเวทีนี่แรงนะคือถ้าเกิดแอนโทเนียได้นี่ทีบแอนโทเนียตก,ตกเวทีอุ้ยอันนี้แรงอันนะี้แรงนะฮะซึ่งแม่ปุ้ยบอกนะฮะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็ดีรักกันมากาเพื่อนบางคนร้ายกาศมากามีนางงามคนหนึ่งบอกว่าเกลียดแอนโทเนีย ไม่ชอบเลยฉันจะทําทุกวิถีทางให้แอนโทเนียเนี่ยไม่ได้มง<า>นะฮะถ้ามงเนี่ย ถ้าสมมติว่าได้มงฉันจะถีบให้ตกเวทีอันนี้คือแม่ปุ้ยบ่อยใช่มันแม่มันแม่ปุ้ยอ่ะคุยกับแอนโทเนียก่อนเหมือนแบบพอคุยอยู่ตรงนั้นแหละคือหลังจากจบการประกวดเลยนะ<ม>ก็คุยกันแล้วก็เรื่องนี้แม่ปุ้ยเริ่มพูดอีกนะว,ว่า<ม>ทำไมไม่พูดไม่รู้<อ>ก่อนหน้านี้นอะเอเอถ้าพูดรู้ก่อนหน้านี้นอะเฮ้ยเอาไว้หรอกเป็นเรื่องนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้แอนโทเนียเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคุณบ๊อบใช่แอนโทเนียออกมาพูดนยฮะออกมาพูดเหมือนพูดแบบ ว่าในทุกวงการหรือแม้กระทั่งนางงามก็จะมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้วเราคงทําอะไรให้ทุกคนชอบไม่ได้กับข่าวที่มีคนมาบอกมันทําให้รู้ว่ามันทําให้เราได้รู้ว่าไม่ควรเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ หรือออกหรือแค่ปากต่อปากอตอนที่อยู่ในกอง l แ Happy มากทุกวงการไม่ใช่สวนลาเวนเดอร์นะคะไม่ได้โลกสวยอยู่แล้วอยากจะบอกนางงามรุ่นน้องว่าถ้าเจอแบบเนี้ยให้ทำใจนี่เออแอนโทเนียออกมาพูดแบบนี้่นะครับข่าวนี้ครับชาวโซเชียลครับก็เดากันไปยกใหญ่ใช่ะะเพราะว่าการเดาค้งเนี้ยมันเป็นบมอพอดียินเรื่องเนี้ยก็เดาว่าเอ,อ๊ะหรือจะเป็นฝั่งลาตินเหรอ,อลาตินก็มีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นฝั่งเอเชียด้วยกันเองอเออจนเรื่องเนี้ยมันมีข่าวเมส์จนจนไดแอน ไดแอนเล่เนี่ยซึ่งเป็นมิสยูนิเวอร์สฝรั่งเศสซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนางไดแอนไดแอนเนี่ยนางก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกเนี่ยเขานางเป็นตัวเต็งนะแต่ว่านางไม่ค้ำคนเนี้ยสมกับตำแหน่งไหมซึ่งไดแอนเขาตอบว่ายังไงคุณบ๊อบไดแอนตอบว่าฉันคิดว่าเธอสมตำแหน่งนะไดแอนเองก็เป็นเป็นตัวเต็งหรือเปล่าแล้วก็มาพูดเรื่องเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เรื่องในกองไงโอเคแต่งานนี้เนี่ยไดแอนเนี่ยเขาไม่ยอมใบนะฮะว่าเจนการ์เร็ตเนี่ย ทำอะไรสิ่ง่เขาพูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้ใบ้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าชาวเน็ตหรือหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้แต่งานนี้เหมือนร้อนตัวแล้วออกมาพูดเออพาดพูดว่าไดแอนพูดว่าไม่ยอมไม่ยอมให้คือไม่รู้อ่ะแต่แบบ ออกมาเลยอ่ะ<_ utt> <_ utt> <_ utt> ใช่ไม่ใช่โอเคครวนี้คนก็เลยแบบว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเจนการ์เร็ตเนี่ยมิสยูนิเวิร์สเนปาลเนี่ยเพราะว่ามีพฤติกรรมไม่แบบไม่สุภาพหรือเปล่าหรือจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าแอนโทเนียโพซิลได้มงปุ๊บจะทีบตกเวทีคนเลยโยงไปว่าใช่รหรือเปล่าใช่มิสยูนิเวิร์สเนปาลหรือเปล่านะฮะที่จะทีบตกเวที <_ utt> รถท,ท,ทัวร์ก็เลยพากันไปถลม่มถล่มเจนการ์เรตนะฮะมิสยูนิเวิร์สเนปาลเนี่ย จนเจนกาเรตเนี่ยต้องออกมานะครับโพสไอจีสตอรี่นะครับออกมาโพสนี่แบบนี้เลยแปลออกมาคือฉันรักพี่น้องนะฮะพี่สาวน้องสาวผู้ร่วมประกวดเวทีนางงามทุกคนและฉันไม่เคยที่จะพูดว่าร้ายในเชิงไม่ดีใส่ใครสักคนในหมู่นางงามด้วยกันฉันขอแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลนะฮะเซนิสปาราซิโอสนะฮะแล้วก็โมรายาวิลสันสำหรับการได้รับตำแหน่งรักและคิดถึงพวกคุณ ซึ่งจริงๆอ่ะนางก็จะมีภาพจริงๆมีไม่ล้วเขาแท็กด้วยมคือมีภาพ3ามคนจริงๆมีภาพสาคนถ่ายด้วยกันแล้วแท็กไปหาออ <3 S 1> คือมัน,<ค>นแบบมีการแท็ก3คนแอนโทเนียแล้วก็มีเซนิสแล้วก็มีโมรายานะฮะก็เหมือนเป็นการโพสตเพื่อสยบข่าวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะสรุปคือเรื่องนี้บอกเลยว่าสรุปไม่ได้ว่าสรุปแล้วเธอเป็นการพูดถึงคนนี้จริงหรือไม่มหรือว่า แอนโทเนียที่เมาสกับแม่ปุ้ยอะได้เมาถึงคนนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงอ่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคนไปโยงถึงเธอใช่นะคนไปโยงถึงเธอนะครับซึ่งไม่ตอบไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่ทุกอย่างเราก็ไม่กล้าันธงเดี๋ยวลองเดี๋ยวฉันจะลองโทรหาเจนกาเรตดูคุณบอสคุณนี่มาเฟียขาบันเทิงแล้วนะคุณจะโทรหาเจนกาเรตมิูนีวส์เนปาล แต่ไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าแต่โทรอ่ะโทรแต่รับไหมไม่รู้ชอบโทรอยู่แล้วถ้าโทรไปเขารับคุณจะพูดเขาอยู่ทัานพูดสำเนียงภาษาเขาอยู่เธอเนี่ยได้พูดไหมว่าเธอจะถีบแอนโทเนียพอเสิครับก็ดราม่ากันไปคือเวทีนี้พอจบก็ดราม่าจริงๆเราต้องชื่นชมเนาะชื่นชมคนได้รางวัลหมายถึงว่าครับก็อย่างที่แอนโทเนียบอกแหละว่าเวทีมันก็มีเรื่องของความคือทุกคนก็ กรรมกรกรรมการอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแล้วล่ะออการประกวดมันก็ใช่ก็ใช่ว่ามันจะแบบมันก็มีใบบรรทัดของใครของมันแหละกรรมการเขาก็มีใบบรรทัดของเขาเราก็มีใบบรรทัดของเรา <S 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 <S